ตัวนะส่วนตัวไปที่ดังๆพูดเสียงดังไปหน่อยคิดเสียงดังไปนิดนึงลูกผู้ชายชื่อเพชรไปที่ลูกเพชรบ้างดีกว่าผู้กับของเรามาคนเดียวเพราะตอนนี้พี่น้องจริยาทิ้งทุ่มมาที่ผู้กับนะพี่แมนเมธีซึ่งคนนี้ก็กำลังทำอะไรเรื่องประสบความสำเร็จทุกเรื่องนี่เรื่องนี้ความกดดันอยู่ที่เขาแล้วรอออกจากผู้ชายผู้ขาพร้อมรอยังไงเขาจะยังไงถามว่าน่าติดตามยังไงดีกว่าพี่เพชรเป็นตัวอย่างของคนที่ถูกภาวะกดดันทุกอย่างไม่ว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเอามองว่าดีนะครับทีนี้พอเมื่อเราถูกความกดดันมันเยอะผลทางในการแก้ปัญหามันก็ต่างกันเพชรเลือกที่จะสู้แล้วก็จะทำดีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หวังว่าจะทำดีแล้วมันจะได้ดีแต่คือเป็นความดีที่ทำมาจากข้างในหัวใจครับผมแล้วทีนี้พอทำออกมาแล้วมันก็ปรากฏให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยทำไปเถอะทำไปวันหนึ่งมันก็จะถึงฝันของเราได้พระเอกใหม่ด้วยพี่ใหม่กิ๊กครับคนไหนคนไหนคะน้องซันน้องซันน้องซันนะคะน้องซันรอรับไม้ต่อจากน้องอินนะคะขาวน้อยลงมาหน่อยนะคะอินขาวสุดไล่ลำดับมานะคะเอาเจอพี่น้องซันไม่ได้แล้วนะคิดดังไปแล้วเหรอเจอไม่ได้เอาสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณเราจริงระวังนะแล้วอยากให้ดูระวังระวังยอกของเพชรเนี่ยมันจะเป็นบูเยอะครับซันเล่นเองทุกฉากนะครับสุดยอดสุดยอดเราชมนะครับว่าน้องๆจับลงเป็นไงนี่น้องๆจับน้องๆจับเขาแบบว่าโชว์มาขนาดนี้เป็นเรื่องนี้เป็นยังไงคะน้องสันคะก็หนักเหมือนกันครับผมแต่ว่าเราก็ผ่านมาด้วยกันเยอะรู้สึกว่าเราก็โตไปด้วยกันผมอย่างเช่นแบบว่าเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยไม่มีประสบการณ์ครับโชคดีที่มีพี่แมนแล้วก็นักแสดงท่านช่วยคอยไกด์ตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณมากโอเคนะครับไปที่เรื่องสุดท้ายดีกว่าเรื่องปัดค่ะลูกชายชื่อปัดเรื่องนี้ผมบอกกันเลยว่าตัวแสดงดีมากใช่ครับดีมากเพราะมีผมเล่นด้วยใช่ไหมไม่ดีตรงนั้นแหละค่ะเป็นจุดบอดจุดเดียวนะคะเรื่องนี้คำถามแรกเลยถามผู้จัดของเราเสียค่าไฟเยอะไหมคะดีได้เลยเกิดคิดเยอะเกิดผมมีไฟส่วนตัวนี่หยอกน้องนี่ผมเล่าให้ฟังก่อนโคโรทีนี่เขาเป็นพี่ชายนี่มีน้องสาวน้องสาวเป็นเอกเรื่องแรกเรื่องภูผาพี่น้องกันไปเวลาถามเรื่องค่าไฟน้องสะดุ้งนิดหน่อยเรื่องนี้ความน่าสนใจอยู่ที่ไหนคะพี่เอิร์นคะจริงๆเป็นเรื่องที่เรียกว่าอยากให้ได้ดูแบบจริงๆเลยเพราะว่าดูแล้วเชื่อเลยว่าอีกวันนึงเราจะอยากไปทำงานเฮ้ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายครับพอได้ดูละครเซตนี้ทุกเรื่องเลยรู้สึกว่าเออมีคนเหนือเราเยอะอะทำไมเราแค่นี้เราจะไม่สู้อยากจะออกไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพระนางว่าน้องเค้กค่ะออกอากาศเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเราเครียดไหมกดดันไหมเครียดครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าอย่างเรื่องของอินเองอะผู้ผ่านเนี่ยก็เปิดไปดีเปิดไปอย่างดีเลยนะเปิดดีกว่าครับผมก็หวังว่าจะดีครับก็อยากให้คนเปิดโอกาสให้น้องใหม่ของผมด้วยครับผมและนำนางเอกด้วยค่ะนางเอกน้องนิ้งเป็นคนลาดลีนะครับผมพูดจาไม่ค่อยชัดด้วยตรงนี้ทำไมเรื่องแบบข้อมูลของนางเอกของผู้หญิงนักแสดงสาวอะไรอย่างเงี้ยผมมันจะรู้เยอะกว่าปกติผมก็ดูแลพิเศษด้วยจริงๆรอเกียรติบ้านว่าไงเรื่องนี้เกียรติบ้านว่าอย่างไรเมียพี่มีเมียใหม่แล้วรู้ยังถึงเวลาที่แล้วมีซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยที่ผมพอไม่ต้องโฆษณาแล้วเอาเรื่องแรกที่แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะนิ้งนะคะซันยาตะวันทิพย์แล้วบทเป็นหนูตุ่นค่ะก็พอได้เป็นเรื่องปิดก็มีความกดดันนิดหน่อยค่ะแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชมแล้วก็จะดูต่อแน่นอนแล้วก็จะหลงรักละครเรื่องนี้แน่นอนค่ะมันเข้มข้นยังไงอยากดูจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องที่แบบเหมือนชีวิตคนเราอ่ะทำไมถึงต่ำตมหรือว่าลงต่ำกว่าศูนย์ได้มากขนาดนี้ครับขั้นต่ำกว่าศูนย์อีกเหรอใช่ติดลบเลยชีวิตเกิดมันก็ติดลบแล้วพอจะโตขึ้นติดลบลงไปอีกโอ้โหแล้วจะสู้ชีวิตได้ยังไงใช่ไหมจะเอากำลังใจจากไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะผมจะบอกมากเลยว่าเรื่องนี้นะผมเข้าไปผมเล่นคู่กับพี่ขวัญตอนนี้กลมกล่อมครับเคยเล่นเป็นลูกชายเขาเรื่องนี้ผมเล่นเป็นผัวเขาแล้วนะครับผมจริงเป็นคนละจริงแล้วมาถึงฉากแรกเลยนะไม่คุยอะไรเลยมาถึงตบกันเดียวเอาตบอย่างเดียวตบอย่างเดียวตามคาแรคเตอร์เนาะเราเป็นมือตบเป็นมือตบสาวสวยคนนี้ดีกว่าชุดสีชมพูนันเฟรซี่วันนี้รับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นรถสุคนค่ะเรียกว่าเป็นแฟนเก่าปัดสมัยอยู่มหาลัยแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตปัดตอนวัยทำงานด้วยค่ะซึ่งเราจะมาในแบบเปลี่ยนชีวิตในแบบแง่ดีหรือว่าร้ายหรืออะไรยังไงอันนี้ต้องรอดู
ติดตามชมนะคะซีรีส์ลูกผู้ชายทั้ง3เรื่องเลยนะครับก็ฝากซีรีส์ลูกผู้ชายทั้ง3เรื่องเลยเชื่อว่าทั้ง3เรื่องให้ข้อคิดที่ดีกับทุกคนแน่ๆแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้คนใช้ชีวิตสู้ต่อไปทุกวันพรุ่งนี้ครับและนี่คือซีรีส์ลูกผู้ชายเรื่องภูผาเพชรและปัดครับผม